次元不希望我真的是要去养的。สวัสดีวันสตรีสากลนะคะดินแดนแห่งความรักกูสุลานั่นเอง Breaking News ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราก็เป็นกำลังใจให้กับหวังอีป๋อด้วยค่ะนอกเหนือจากการถ่ายทำซีรีส์ใหม่กันอยู่สอบซีรีส์เรื่อง Golden Journey หวังอีป๋อร่วมแซมคุณหลีซินนั่นเองเป็นการโคจรมาเจอกันที่น่ารักมากๆเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณหลีซิ่งเคยไปออกรายการ Day Day Up ซึ่งหวังอีปอนั่นก็เป็นพิธีกรร่วมอยู่แวมก็ยังจำโมเมนต์น่ารักนั้นได้เอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปถึงซีรีส์ใหม่ของหวังอีปอเราก็มาช่วยกันส่งกำลังใจให้กับหวังอีปอกันด้วยช่วงนี้ก็เจอหนักหนาสาหัสเหลือเกินตั้งแต่หนังเรื่อง Hidden Blade นะคะออกฉายคือเราก็ทราบนะคะว่าการร่วมงานกับคุณเลียงชาเวยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สุดแล้วคุณเลียงชาเวยเป็นปรมาจารย์ทางด้านของการแสดงเป็นนักแสดงที่ผู้คนนะคะที่เป็นเรียกว่าผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับในส่องฝีมือการแสดงจริงๆแวมจะบอกว่าคุณเลียงชาเวยคือนักแสดงระดับโลกก็น่าที่จะพูดไม่ผิดอะไรในส่วนของเอเชียเนี่ยเป็นเบอร์ต้นอยู่แล้วระหว่างอีปอนะคะเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เขาได้ร่วมงานกับคุณเลียงชาเวยสำหรับหนังเรื่อง Hidden Blade ตั้งแต่วันแรกที่หนังเข้าฉายแล้วนะคะก็เจอป่วนที่เว็บไซต์โตป้านเจอวิจารณ์ในส่วนที่มันไม่โอเคแต่หนังก็ยังทำเงินต่อมาได้เรื่อยๆแล้วก็ออกฉายทั่วโลกณเวลานี้อย่างที่เราทราบกันรวมรายได้ที่จีนนะคะอัปเดตล่าสุดเนี่ยอยู่ที่922ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยฮะเกือบที่จะ 5,000 ล้านบาทแล้วแล้วก็นอกเหนือจากนั้นรวมรายได้ทั่วโลกก็ยังพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนางก็มีโอกาสฉายที่เทศกาลหนังเบอร์ลินแล้วบทบาทการแสดงของหวังอีป๋อนะคะบทบาทของมิสเซเย่เลคาเย่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมายจากในส่องผู้กำกับเองจากเพื่อนร่วมงานเองทั้งคุณโทนี่เหลียงนะคะแล้วก็เบื้องหลังของการทำงานเนี่ยชื่นชมหวังอีป๋ออย่างมากๆว่าเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจเวลาที่ไม่แสดงเนี่ยก็จะคอยดูที่มอนิเตอร์ตลอดนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่แบบมีซีนเข้าฉากถึงแม้ว่าจะไม่มีเขานะคะอยู่ในซีนนั้นเขาก็จะอยู่เป็นกำลังใจให้อยู่จนแบบอยู่จนดึกจนดื่นผู้กับเชิงเออก็ชื่นชมมากๆในส่วนของฝีมือการแสดงของเขาแล้วก็อีกหลายๆท่านด้วยกันนอกจากนั้นหัดนักวิจารณ์หนังผู้ชมต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดแต่หวังอีป๋อก็ยังคงถูกแอนตี้นะคะโจมตีล่าสุดนี้ก็มีโจมตีนะคะในส่วนของการที่แบบไม่สามารถจะตอบคำถามได้ว่าบทบาทนะคะของเลคาเย่นี่เป็นยังไงบทบาทของมิสเซเย่นี่เป็นยังไงคือในตอนที่หวังอีป๋อไปโรดโชว์เนี่ยอย่างที่เราเห็นกันกับคำถามที่ว่าคุณเย่เนี่ยเป็นคนยังไงคุณคิดยังไงตอนที่จะแสดงความเป็นเขาให้ผู้ชมได้ชมกันคุณคิดว่าเขาเนี่ยมีจุดที่ยากยังไงบ้างวัยบอบอกว่าจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะตอบคำถามนี้ยังไงดีผู้กำกับเชิงเอ๋อก็เลยบอกว่าผมก็คิดว่าเขาก็มีความเป็นเฉพาะตัวคือสำหรับบทบาทของมิสเซเย่มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เวลาที่จะแสดงบทบาทนั้นออกไปแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ต้องพูดก็สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ว่าถึงไม่ใช่คำพูดถ่ายทอดออกมาได้ผมก็เข้าใจบทนี้สอบบทภาพยนตร์เรื่องHidden Blade ค่ะก็เขียนโดยผู้กำกับเฉิงเอ๋อนั่นเองในส่วนของตัวละครนะคะผู้กำกับเฉิงเอ๋อบอกว่าผมเขียนตัวละครนี้เนี่ยคือต้องการจะสื่ออะไรผมก็ตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะตอบคำถามนี้ยังไงเหมือนกันเพราะว่าผมคิดว่ามีหลายสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีเอกลักษณ์ไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาได้นางของเราเรียกได้ว่าไม่สามารถจะใช้คำพูดถ่ายทอดออกมาได้ครับการใช้คำพูดมันไม่สามารถจะถ่ายทอดได้นั่นก็เป็นเหตุผลนะคะที่บอกอีปอบอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะตอบคำถามนี้ยังไงดีเพราะว่าบทบาทของมิสเซเย่เลคาเย่มันมีความสลับซับซ้อนตั้งแต่ที่เราเห็นนะคะในส่วนของเทรลเลอร์แล้วหลากหลายอารมณ์มากๆนี่ก็เป็นที่มาที่ไปค่ะที่แอนดี้แฟร์มาโจมตีหวังอีปออีกว่าทำไมถึงแบบตอบไม่ได้ว่าบทบาทของเลคาเย่นี่เป็นยังไงแล้วก็มีในส่วนที่ดูถูกหวังอีปอด้วยบอกว่าไม่มีคุณสมบัติของการเป็นนักแสดงที่ดีตอบคำถามอะไรง่ายๆเกี่ยวกับตัวละครนี่ยังตอบไม่ได้เลยไม่มีความเป็นมืออาชีพไม่ได้เอาใจใส่แล้วก็ไม่เคารพงานที่ตัวเองทำมันก็เป็นคำพูดคำจาที่ดูถูกนั่นแหละจากแอนดี้ซึ่งสิ่งที่พูดมานะคะมันไม่ได้ตรงกับหวังอีป๋อเลยสักนิดเดียวตรงนี้เราไม่ได้ให้ค่าอยู่แล้วสำหรับแอนดี้แต่ว่าเราก็นำมาเล่าให้ฟังเฉยๆเพราะมันเกิดเป็นกระแสขึ้นมาเป็นข่าวขึ้นมาสอบคนที่ติดตามหวังอีป๋อนะคะเป็นแฟนคลับของเขาอย่างเราที่ติดตามงานของหวังอีป๋อตลอดเนี่ยถ้าหวังอีป๋อนะคะไม่มีความเป็นมืออาชีพแล้วใครจะมีความเป็นมืออาชีพเวลาทำงานได้ตั้งใจที่สุดในทุกบทบาทคือมันสุดมากจริงๆมีความพยายามมากจริงๆในทุกบทบาทที่เขาได้รับเพราะฉะนั้นเราภาคภูมิใจในตัวหวังอีป๋อนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาด้วย Fighting เอามาถึงในส่วนของผลงานซีรีส์ที่กำลังถ่ายทำอยู่ร่วมกับคุณหลีซินสำหรับซีรีส์ที่มีชื่อว่า Golden Journey เริ่มต้นถ่ายทำไปแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวออฟฟิเชียลหรือว่าการเปิดกล้องแบบอย่างเป็นทางการที่ออกทางสื่อเนี่ยยังไม่มีตรงนี้ก็มีเพียงแค่แฟนแคมแวมก็ไม่ขอนำภาพแล้วก็คลิปเหล่านั้นมาเปิดเผยแต่ก็ได้แค่แจ้งนะคะว่าตอนนี้หวังอีป๋อของเรานั้นถ่ายทำซีรีส์อยู่
เรื่อง Golden Journey ใน2ชื่อนะจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีชื่อว่า Bright Road ต่อมาก็มาเปลี่ยนนะคะเป็น Golden Journey ไวบอถ่ายทำซีรีส์อยู่แล้วทำงานหนักมากๆค่ะตั้งแต่เช้าจนเย็นซีรีส์เรื่องนี้ไวบอร่วมแสดงคุณหลีซินเป็นซีรีส์นะคะในแนวพีเรียดยุคสาธารณรัฐและเห็นลูกของเลขาเย่แล้วแล้วจะมาเห็นลูกของหวังอีปอฮะกับเรื่อง Golden Journey อีกครั้งหนึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงปี1928ค่ะหวังอีปอรับบทบาทเป็นเว่ยรั่วไหลคุณลีซินรับบทบาทเป็นเซินจินเจิ้นวามก็แอบสปอยนิดนึงนะคะว่ามันเป็นซีรีส์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจนั่นแหละนอกเหนือจากคุณลีซินแล้วค่ะที่แสดงเป็นนางเอกเรื่องนี้ก็ยังมีคุณหวังหยางที่ร่วมแสดงสำหรับคุณหวังหยางนะคะกับหวังอีปอมีโอกาสได้ไปเล่นกอล์ฟด้วยกันตามข่าวที่ออกมาในช่วงของเมื่อวานนี้นะคะไปตีกอล์ฟด้วยกันคุณหวังหยางก็มีสอนหวังอีปอด้วยสำหรับการเล่นกอล์ฟนอกจากคุณหวังหยางแล้วค่ะยังมีเหล่าบรรดาของคนสนิทของหวังอีปอเนี่ยที่ไปร่วมเล่นกอล์ฟในช่วงของเมื่อวานนี้มีโปรดิวเซอร์รายการ Day Up และมีโปรดิวเซอร์รายการ Sweet Dance of China ข่าวที่ออกมาก็บอกว่าหวังอีปอเนี่ยเล่นเก่งมากๆคนที่ไปเล่นด้วยกันเนี่ยเล่นสู้ไม่ได้เลยหวังอีปอเป็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วนะคะหัดอะไรเนี่ยก็เป็นรวดเร็วมากๆในช่วงพริบตาจริงๆในส่วนซีรีส์ของหวังอีปอนะคะ Golden Journey ก็จะมีการถ่ายทำนะคะสำหรับที่เซี่ยงไฮ้ในช่วงของปลายเดือนนี้ด้วยค่ะเราก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับหวังอีปอสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังถ่ายทำอยู่ซีรีส์เรื่อง Golden Journey ร่วมแสดงกับคุณหลีซินอำนวยการสร้างโดยคุณเหยาเสี่ยวเฟิงเป็นซีรีส์แนวนะคะประวัติศาสตร์และก็การขอบคุณพี่น้องชาวกุสุลันสำหรับการติดตามรับชมคราวๆของหวังอีปอซีรีส์เรื่องใหม่นะคะแล้วก็การพักผ่อนด้วยการไปตีกอล์ฟนอกเหนือจากนั้นเรื่องราวของแอนตี้ที่โจมตีกันไม่หยุดขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในช่วงบ่ายนี้นะคะแล้วก็ช่วงเย็นแบมกลับมาอีกแน่นอนที่สุดเพราะว่ายังเหลือข่าวเซียวจ้านอยู่วันนี้ข่าวเยอะมากๆขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีค่ะ